สันธารอำเภอสันธารครับขอบคุณทุกท่านแล้วก็แขกท่านนิดแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับก็ระดับแรกผมต้องขอขอบคุณคุณอาสัมพยานะครับที่ให้เกียรติน้องคนนี้ได้มาเป็นตัวแทนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขึ้นมากราบอวยพรกับพี่แคทนะครับแล้วก็โค้ชนะครับก็ตัวเองก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับมีความสุขเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมงานมงคลสมรสของพี่ทั้งสองนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านก็มีความสุขไม่น้อยไปกว่าผมนะครับวันนี้จะเต็มไปด้วยความรักงานวันนี้เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นแล้วยังเต็มไปด้วยเสียงดนตรีที่ไพเราะจากนักร้องนักดนตรีที่ช่วยกันมาขับร้องกันนะครับวันนี้ตัวผมเองนี่ก็ด้วยวัยวุฒิที่อาจจะยังไม่มากนักนะครับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตคู่ก็อาจจะยังไม่มากเพราะฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าตัวว่าที่เมื่อสักครู่ท่านแอนเคยให้ไปก็เรียกว่าดีเลยครับก็เป็นแนวทางให้พี่ทั้งสองได้ใช้ชีวิตคู่กันอย่างมีความสุขแล้วแต่สำหรับตัวผมแล้วผมเชื่อว่าโอวาทที่ดีที่สุดในการใช้ชีวิตคู่นะครับก็มาไม่ก็ไม่ได้มาจากใครนะครับก็ให้มาจากคุณพ่อและคุณแม่ของพี่ทั้งสองนะครับว่าการใช้ชีวิตคู่อย่างไรจะใช้ให้ชีวิตคู่ได้ยืนยาวนะครับตัวผมเองมีคติยึดมั่นเสมอนะครับในการใช้ชีวิตคู่สิ่งที่ผมยึดมั่นนะครับคือการที่เราจะใช้ชีวิตคู่ให้ยืนยาวเนี่ยคนเราหลายคนบอกว่าต้องใช้เหตุผลในการคุยกันนะครับตัวผมเองไม่ได้มองว่าอย่างนั้นนะครับเพราะต่างคนเนี่ยต่างมีเหตุผลของตัวเองบางทีคุยกันไปก็อาจจะไม่รู้เรื่องสำหรับคติที่ผมยึดมั่นในการใช้ชีวิตคู่นะครับต้องใช้ความรักความรักเท่านั้นที่ทำให้ชีวิตคู่เราเดินยาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อที่ทั้งสองมีปัญหาอะไรกันเรื่องที่คุยกันนำทางใจมาเป็นที่ตั้งนะครับก็ท้ายที่สุดนี้ผมขอหน้าคุณพระสงฆ์ตระกูลนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พี่ทั้งสองยึดมั่นถือมั่นนะครับอำนวยพรให้ครอบครัวพี่ทั้งสองมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเต็มไปด้วยความรักเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับหากมีบุตรก็ขอเป็นขอให้เป็นอภิชาติบุตรนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวให้ท่านสสได้ยกวายนะครับแล้วก็ชัยโยคุณพ่อคุณแม่คุณบ่าวสาวได้กล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติกันก็ขอบคุณทุกท่านต้อนรับสิ่งหนึ่งบริการได้ค่ะตัวผมพร้อมกราบประธานอภัยนะครับและต่อจากนี้ไปนะครับจะให้เจ้าสาวพูดก่อนดีกว่าไหมหรือเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวก่อนเอาสิงตัวเมียเจ้าบ่าวหน่อยครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ของทั้งฝั่งผมและฝั่งผมนะครับที่ให้การสนับสนุนในการตัวสำเร็จครั้งนี้แล้วก็ขอบคุณญาติผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝั่งครับที่ให้การสนับสนุนเสียสละเวลาอันมีค่าช่วยงาน
จนออกมาอย่างสมบูรณ์แบบและสำหรับเจ้าสาวผมน้องแคทคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ผมจะรักจนกว่าผมจะสิ้นลมหายใจครับขอบคุณครับหน้าตาจะดีแล้วยังปากหวานซะด้วยก็สำหรับแคทนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณทุกท่านนะคะทุกฝ่ายที่ทำให้งานในวันนี้นะคะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและที่สำคัญค่ะขออนุญาตขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาและยังอยู่กับเราในค่ำคืนนี้นะคะในวันนี้นั้นจริงๆแล้วเราคบกันมา16ปีแล้วเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วครับไม่ใช่คนฝากหวังอะไรที่จะเคยบอกพี่โอว่าขอบคุณสำหรับทุกๆช่วงเวลาที่เราผ่านด้วยกันมาขอบคุณทุกครั้งที่คอยจับมือคอยสนับสนุนทุกๆการกระทำไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณที่ให้อภัยแล้วก็ไม่ถูกโกรธอะไรที่น้องเจ้าร้องกับพี่แล้วก็ยังอดทนมาจนถึงวันนี้ต่อจากนี้ก็ขอแค่ให้พี่รักแล้วก็ดูแลน้องไม่อยากสัญญาว่ามันจะถึงเมื่อไหร่แต่ไม่ว่าจะอีกครั้งก็จะยังเลือกผู้ชายคนนี้ค่ะขอบคุณค่ะนี่นะครับไม่ตกอะไรที่ต่อสาวหวานอย่างนี้เลยครับชอบนะฮะคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าตัดสินใจเลือกได้ก็จะเลือกคนนี้นะครับต่อไปครับจะเป็นการริงแชมเปญครับเรียนเชิญจังหวัดเจ้าสาวเลยครับลำดับต่อจากนี้ไปคู่บ่าวสาวของเราจะทำพิธีรินแชมเปญเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลองเริ่มต้นชีวิตคู่การประคับประคองดูแลซึ่งกันและกันตลอดไปได้บันทึกช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นไปจนตราบนิรันดร์